หน่อยครับเราคอนโดก่อนอื่นคอนโดชื่อ Star View นะครับคนสมัยนี้จะเรียกว่าคอนโด PK นะคอนโดชื่อ Star View ครับมันก็กลายเป็นท็อกประทางจริงนะกลายเป็นเรื่องที่แบบว่างงๆว่ามันเกิดขึ้นได้ไงและณตอนนี้ก็ยังหาต้นตอหาเจ้าตัวไม่ได้ว่าตกลงเป็นใครกันแน่เพราะฉะนั้นก็ที่ผ่านมา 3-4 วันลูกบ้านก็โดนด่ากันฟรีครับเยอะเยอะเลยครับจริงๆพี่พีเคอยู่มานานยังอยู่มาเกือบปีแล้วครับอยู่มาปีแล้วแล้วผลกระทบเสียงระฆังไม่มีจริงๆเสียงที่คอนโดจะมีแค่เสียงลมเพราะตึกเพราะอยู่สูงมีลมเสียงฝนเสียงหวอจากข้างล่างอ่ะได้ยินแต่นอกนั้นอย่างอื่นไม่มีจริงเป็นคอนโดที่เงียบมากเสียงระฆังไม่ได้รบกวนได้รบกวนอะไรเลยไม่ใช่ได้รบกวนไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยอย่างตอนที่เห็นข่าวตกใจไหมคะว่าแบบไม่ตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็คือคิดว่าโอเคมีคนไปแจ้งอย่างนี้เดี๋ยวก็ผ่านเราก็ไม่คิดอะไรมากแต่พอคุณเพชรมาลง IG ปั๊บผมก็อ่ะใหญ่แล้วสิคราวนี้อ่ะงั้นก็ช่วยแล้วงั้นก็ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงหน่อยแล้วกันเพราะว่าคอนโดเขายืนเขานิ่งๆอ่ะไม่ใช่อยู่ดีโดนแล้วก็เราในฐานะที่อยู่ในสื่อเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ครับจะบอกว่าไลน์ในกลุ่มไลน์นิติบุคคลนี่คือควานหาตัวก็คือตามล่าหาไม่หมดไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์เขาด้วยแต่ก่อนหน้านี้มีไหมคะที่เขามีการแจ้งว่าแบบคุยก่อนหน้านี้ว่ามีผลกระทบก่อนที่จะเป็นข่าวที่ว่าแบบผมยังไม่จริงผมไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่คืออยู่นั้นทุกวันรู้จักกับทีมงานนั้นทุกคนไม่เห็นมีใครบ่นไม่เคยมีอะไรมาก่อนเลยก็ถึงบอกว่างงว่าอยู่ดีมันมีคนอยู่ดีมาบ่นได้ไงแล้วตอนนี้คือที่งงคือหาโทรไม่เจอแล้วตกลงใครเป็นคนนั่นใครเป็นคนให้เส้นใครเป็นคนเอาจดหมายนี้ไปให้ท่านเจ้าอาวาสเราเก็ตไหมก็เลยไม่เข้าใจเขาอยู่ที่นั่นหรือเปล่าไม่ยังไม่รู้เลยด้วยความที่เราอาศัยเรามีผลกระทบยังไงบ้างนะวันนี้จริงๆนะจริงๆนะคือณตอนนี้ทุกอย่างกลับมาค่อนข้างปกติแล้วเพียงแต่ว่าในความปกติคนจะรู้จักคอนโดแล้วก็วัดใส่มากยิ่งขึ้นจากเหตุการณ์นี้แหละครับในตอนแรกเหรอคะที่แบบว่าโดนด่าเลยที่แบบว่าด่ารวมคอนโดก็โดนครับแต่ว่าชินเพียงแต่ว่าเราแค่รู้ว่าอะไรมันเป็นเรื่องถูกเราถึงกล้าที่จะไปลงไปโพสต์ไปคอมเมนต์ไปช่วยเขารู้ว่าไม่ใช่นะคือเข้าใจเนี่ยเวลาเห็นข่าวพาดว่าคอนโดหรูสั่งให้วัดไม่ตีระฆังคนจะคิดเลยไอ้พวกนี้มาจากไหนเนี่ยใหญ่มาจากไหนไม่ใช่เลยครับเราคนไทยทุกคนอยู่ด้วยกันแบบอ่อนน้อมถ่อมตนมากเข้าใจเราใส่มากและทุกคนน่ารักกันในคอนโดมากก็เลยถึงคิดว่าใครวะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงแสดงว่าพี่เคยืนยันว่าเวลาตอนเราซื้อคอนโดเราดูว่าในข้อสัญญาว่ายุติก่อนรู้สิตอนผมซื้อมา8ปีที่แล้วแล้วผมทำพิธีกรงานเปิดคอนโดนี้ถึงชอบที่นี่เพราะรู้ว่าข้างๆคือวัดข้างหลังคือโรงเรียนซ้ายขวาศูนย์รถชอบแล้วก็ออกไปนิดนึงก็เป็นทางด่วนนะเพราะฉะนั้นโลเคชั่นที่ดีมากผมชอบประสังหาก็เลยซื้อที่นี่เพราะทุกคนเข้ามารู้อยู่แล้วครับเพราะว่าตื่นเช้ามาหันหน้าก็เจอแม่น้ำหันขวาก็เจอวัดเรารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นยังไงเพราะนี่คือสิ่งที่โตมาชุมชนนี้แต่ว่าพอมันมีข่าวนี้ออกไปมันกลายเป็นว่าคนเปรียบเทียบกันเรื่องของว่าคอนโดหรูคนที่อยู่กับไม่ใช่เลยคนข้างในนั้นธรรมดาครับทุกคนธรรมดาผมไม่รู้คนอื่นเป็นไงนะแต่คนที่ผมรู้จักน่ารักทุกคนเนี้ยมันไม่ได้มีการแบ่งมาตรฐานว่าแยกคนจะมองว่าแบบว่าเพราะว่าซื้อคอนโดหรูก็เลยอยู่แบบปกติไม่นะแล้วจะบอกให้ฟังนะคอนโดเนี้ยถูกกว่าคอนโดในสุขุมวิทอีกเยอะมากแต่ว่ามันดูสวยหรูบนพระราม3พี่เคคะหลังจากที่พอเรามาชี้แจงอะไรเงี้ยเนาะพี่คิดว่าจะเหมือนเป็นกระบอกเสียงที่ทำให้คนเขามองคนในคอนโดดีขึ้นหวังว่านะหวังว่าเพราะว่าคือเราไม่ได้อะไรจากตรงนี้แต่เราก็อยากให้สถานที่ที่เราอยู่นะให้คนที่อยู่ด้วยความอบอุ่นอยู่ด้วยความสบายใจซึ่งเราเป็นอย่างนี้กันมาตลอดตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาแล้วพอโอเคพอข่าวจากนี้ไปขอให้เรื่องมันจบลงได้ดีกันละกันโอเคถ้าหาตัวไม่เจอก็ปล่อยมันไปแล้ววันที่13เนี่ยเขาจะนัดกันไปกวาดวัดอยู่แล้วคุณไปกิจกรรมที่ทำเป็นตุลาไม่เสียเขานัดกันแล้วทางนิติเขานัดกันแล้วว่าลูกบ้านคนไหนถ้าเกิดว่างวันนั้นถ้าเกิดยังอยู่นี่หรือว่าไม่ได้ทำอะไรก็ไปกวาดวัดครับแปลว่าจริงๆแล้วคอนโดกับวัดก็คือมีกิจกรรมร่วมกันเมื่อ2เดือนที่แล้วเพิ่งจะนิมนต์พระท่านมาสวดตลอดครับที่นี่แต่ว่าช่วงที่พี่มีเคอยู่มาก็คือทางคอนโดกับทางวัดก็มีการแบบตลอดก็ถึงอยากรู้ว่าใครคือไม่เคยมีแบบว่าการแค่นั้นเองก็เลยงงว่าแต่ว่าโอเคผมมั่นใจว่าอีกแป๊บนึงเรื่องก็จะเรียบร้อยเพียงแต่แค่อยากจะรู้ว่าเป็นใครนั่นเองตอนนี้ในคอนโดต้องช่วยตามหาไหมครับไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องเข้ากลุ่มไหมพี่เข้ากลุ่มได้เ
ขออยู่ข้างนอกดีกว่าเขาบอกว่าคนที่ปล่อยเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะเสียรายได้เพราะเขาปล่อยห้องเช่าเนี่ยให้ลูกค้าก็นี่ไงก็คิดก็คือเรายังไม่มีข้อมูลหรือยังไงแต่ก็ได้ยินมาว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วจี๊ดเลยนะถ้าอย่างนั้นคือคุณให้ต่างชาติมาอยู่แล้วเขาไม่ชอบเสียงวัดแล้วคุณต้องไปจัดการว่ากูเสียเงินอันนี้ผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมว่าไม่โอเคอันนี้ไม่โอเคครับแต่เรายังไม่มีมูลเพราะฉะนั้นคุณแสดงว่าพี่เกมมองว่าการเราอยู่ใกล้วัดก็โอเคอยู่เป็นวิถีไปด้วยกันได้ดีสิครับผมเป็นคนมีซิกเซนจะตายมีอะไรก็มาเข้าวัดก่อนเลยไม่ง่ายน้อยก็ไปก่อนนั้นคุณมองว่าที่คอนโดคนเหมารวมที่คอนโดว่าไม่ชอบเสียงระฆังเพราะว่าเป็นเหมือนเป็ดหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยครับไม่ใช่พวกเราชาวพุทธครับได้ยินเสียงวัดเราได้ยินเสียงวัดได้ยินเสียงระฆังได้แต่เกิดเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างที่บอกผมว่าผมถึงคือเราได้ยินบ่อยจนเราได้ยินตั้งแต่เกิดจะเกิดจนถึงทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นความชินเพราะฉะนั้นถามว่าระฆังดังไหมคือผมไม่ได้ยินอาจจะได้ยินแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตที่เราคุ้นเคยเพราะฉะนั้นไม่ดังครับพี่คะงั้นหนูขออนุญาตถามว่าพอคอนโดอยู่ใกล้วัดเนี่ยมีสิ่งลี้ลับอะไรไหนไหนก็ไหนไหนแล้วน้องเนาะสัมผัสที่หกเราเรียกน้องชายผมไม่เร็วมาได้เร็วมานี่เนี่ยไม่มีจ้ะเอาจริงนะเคยบางคืนจะจอดรถเมาแล้วก็ยืนมองว่าจะเห็นอะไรเปล่าวะไม่มีปกติมา2ปีที่ปีนึงครับปีนึงอยู่ที่นี่คือชีวิตปกติชีวิตเอาจริงนะชีวิตดีมากเพราะว่าฮวงจุ้ยที่นี่ดีมากอยู่ตรงข้ามกับจริงๆเอ๊ะเรียกฮวงจุ้ยป่ะใช่ฮวงจุ้ยนั่นแหละ I'm sorry อยู่ตรงข้ามกับกสิกรสำนักงานใหญ่ซึ่งนั่นคือฮวงจุ้ยใช่ไหมใช่ที่ดีที่สุดในประเทศและของผมห้องผมมันก็คืออยู่ตรงกันเลยคือถ้าเขาได้พลังยังไงผมก็ขอได้พลังนี้หน่อยแล้วกันกลับมาหาเรา